กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการนำเอากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินมาอย่างต่อเนื่องอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะติดขัดปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขและชุมชนนะคะการประสานความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นความพยายามในการที่จะประสานต่อยอดรวมถึงผลักดันให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างการประสานความร่วมมือดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์และสุขภาพวังน้อยเมืองใหม่หมู่ที่7ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5ตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์และสุขภาพวังน้อยเมืองใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลวังน้อยซึ่งมีพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาทางการแพทย์จากนายแพทย์กิติโลสุวรรณรักษ์ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองเมื่อเร็วๆนี้นายแพทย์กิติระบุว่าโรงพยาบาลคูเมืองเข้ามาสนับสนุนทางด้านการผลิตยาจากกัญชาและเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งส่งมาให้กับโรงพยาบาลคูเมืองเพื่อแจกจ่ายต่อให้กับวิสาหกิจชุมชนและโรงพยาบาลที่สนใจจะใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายครับตอนนี้ในเรื่องของนโยบายของเรื่องกัญชาทางการแพทย์นะครับในนามของสถาบันกัญชาทางการแพทย์นะครับวันนี้ก็เป็นที่แห่งแรกนะครับที่ทำตามรูปแบบของตามพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่7ที่ออกกฎกระทรวงมากฎกระทรวงเดิมนะครับตามกฎกระทรวงกัญชาปี2564ครับเป็นการจับมือร่วมกันกับทางวิสาหกิจชุมชนร่วมกับทางโรงพยาบาลวังน้อยนะครับในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบโมเดลหนึ่งของเรื่องของการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ครับซึ่งกัญชาทางการแพทย์เนี่ยเราสามารถขออนุญาตได้อยู่หลายรูปแบบนะครับรูปแรกก็คือเรื่องของงานวิจัยครับอันที่2ก็คือรูปแบบของประโยชน์ทางการแพทย์ครับวันนี้ก็ในรูปแบบของถึงแม้วันนี้จะมีประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากกฎกระทรวงเดิมยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับจนกว่ากฎกระทรวงใหม่จะออกมาครับวันนี้ก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือว่าโรงงานภาคเอกชนเนี่ยแล้วก็หน่วยงานเอกชนมิตรบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยก็สามารถขออนุญาตได้ครับร่วมกับโรงงานของภาคเอกชนตามกฎหมายยาหรือว่ากฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ว่าตอนนี้นี่ยังเป็นรูปแบบของโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐร่วมกับวิสาหกิจชุมชนครับวันนี้ในนามของในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลคูเมืองนะครับเราก็มาส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของโรงงานผลิตเนื่องจากโรงพยาบาลคูเมืองเรามีโรงงาน GMP ที่เป็น WHO GMP นะครับสามารถผลิตยาสมุนไพรแล้วก็นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งด้านแผนไทยและแผนปัจจุบันนะครับเนื่องจากเราได้รับความขออนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลวังน้อยแล้วก็ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่วังน้อยนะครับในการที่จะผลิตยาสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลวังน้อยครับและโรงพยาบาลคูเมืองเองเนี่ยเราก็มีเรื่องของเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ได้รับการมอบให้จากทางมหาลัยหลายแห่งครับที่ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้โรงพยาบาลคูเมืองเก็บเอาไว้นะครับเราก็นำมาแจกจ่ายต่อให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและก็โรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐที่สนใจจะใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ครับทางด้านในแพทย์สุนทรโรจน์สุริยาวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อยได้กล่าวขอบคุณโรงพยาบาลคูเมืองที่สนับสนุนให้เมล็ดพันธุ์กัญชามาเป็นแห่งแรกในปี2565ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือกันของโรงพยาบาลวังน้อยกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์และสุขภาพวังน้อยเมืองใหม่เพื่อประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ทั้งในส่วนการรักษาพยาบาลและการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตขอบคุณผอ.โรงพยาบาลคูเมืองนะครับที่สานเดินทางมามอบให้เม็ดพันธุ์กัญชานะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นยาเสพติดอยู่นะครับในปี2565ซึ่งเป็นแห่งแรกแห่งปีของปีนี้นะฮะที่เราได้รับเม็ดพันธุ์นะฮะซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็จะร่วมกับโรงพยาบาลวังน้อยนะฮะปลูกกัญชาแล้วก็ทำเพื่อการแพทย์นะฮะซึ่งเราเห็นว่าโรงพยาบาลวังน้อยพยายามทำตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งถือว่ามีประโยชน์สำหรับประชาชนในละแวกนี้นะถ้าเราสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อลดยาสารเคมีต่างๆนานานะอีกครั้งยังสามารถทำวิสาหกิจชุมชนในพืชสมุนไพรอันนี้นะซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะ
ก้าวหน้าและรุ่งเรืองและเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไปครับดร.ณัฐยาพัฒนวานิชนันท์ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์และสุขภาพวังน้อยเมืองใหม่ได้กล่าวว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการผลิตยาแต่เรามีแผนต่อยอดใช้กัญชาในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นโรงเรียนให้นักเรียนได้มาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากกัญชามากขึ้นซึ่งอาจเป็นช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์และสุขภาพวังน้อยมุมใหม่เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่มีความหวังต่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเรารวมตัวกันปลูกกัญชาเพื่อที่จะนำกัญชานั้นไปมอบให้กับโรงพยาบาลภูมิเมืองและโรงพยาบาลวังน้อยผลิตยามอบให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาจากกัญชาซึ่งถือเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมนอกจากนี้แล้วเนี่ยการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนจะช่วยทำให้ชาวบ้านที่ได้ผลกระทบภายหลังจากภาวะโควิดมารวมตัวกันช่วยเหลือกันเพื่อทำให้ทุกคนมีเศรษฐกิจฐานรากที่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นกราบเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมกันหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากทางส่วนของสถาบันทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลภูมิเมืองโรงพยาบาลวังน้อยเรายังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากท่านเกษตรอำเภอจากค่ายทหารตำรวจและส่วนของโรงเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนหลายๆส่วนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้นโยบายกัญชาทางการแพทย์และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากประสบผลสำเร็จค่ะจากยาเสพติดวันนี้กัญชากลายเป็นความหวังของประชาชนคนไทยว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ซึ่งเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ความฝันถ้ามีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์อย่าลืมนะคะการใช้สมุนไพรนั้นจะปลอดภัยเมื่อเราใช้อย่างถูกหลักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ